มาติดตามเรื่องราวของคุยกับคนวงในอินโฟกัสนะคะเราติดตามการปฏิบัติภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียสุดเจ๋งค่ะบอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเรื่องของการส่งตำรวจไปเป็นพ่อค้าทุเรียนค่ะในเรื่องนี้นะคะเขาไปทำภารกิจนี้เพื่อสืบข่าวแล้วก็หารายได้เพื่อที่จะเข้าหน่วยงานด้วยนะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในวันนี้มาพูดคุยกับทาง10ตำรวจโทกันตพงศ์สักกะโตผบ.หมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะผู้หมู่อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะภารกิจนี่หมายฟังชื่อแล้วน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเป็นภารกิจอะไรยังไงคะลองเล่าให้ฟังด้วยค่ะเรื่องนี้อ๋อไอเดียนี้ก็ได้มาจากผู้กำกับตูนนะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยนะครับแกก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กองการสืบสวนตำรวจภูธรอุตรดิตถ์นะครับก็แบบเมืองอุตรดิตถ์ก็ขึ้นชื่อแบบทุเรียนเงี้ยครับค่ะครับก็จะมีหลงลินลับแลอย่างงี้แกก็เลยแบบมีไอเดียว่าแบบเราทำลงไหมเราไปออกไปขายไปหาทุเรียนไปขายกันดีไหมอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็เลยแบบชวนผมมาทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้เราต้องไปกันหลายคนไหมคะหรือว่าผู้หมู่ไปกันกี่คนนะคะที่ต้องทำลักษณะนี้มีเพื่อนอีก 2-3 คนนะผมที่เข้าทำด้วยกันครับค่ะแล้วลักษณะการทำแบบนี้นี่เป็นยังไงอะคะต้องทำอะไรบ้างเราก็เข้าไปคุกคีกับชาวบ้านนะครับแล้วแบบไปรอซื้อจากชาวสวนออกมาขายอะไรมาเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วอย่างชาวบ้านที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ไปพูดคุยหรือว่าไปคลุกคลีด้วยในแต่ละวันนี้จะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างอะคะชาวสวนละหนึ่งใช่ไหมครับชาวสวนชาวบ้านพ่อค้าที่เราต้องแบบคุยกับเขาบ่อยๆครับค่ะทีนี้ในลักษณะการทำงานที่ผู้หมู่บอกว่าเราก็ต้องไปเอาทุเรียนจากสวนของชาวสวนค่ะแล้วยังไงต่ออะคะก็คือเราเอาทุเรียนแล้วก็ไปขายประมาณนี้ครับก็คือเราได้คุยกับชาวบ้านด้วยครับก็คือเหมือนเป็นแฝงตัวไปในตัวเผื่อแบบชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนเขาจะได้มาปรึกษาเราได้ในตอนนี้ครับค่ะแล้วเวลาเขามาเขาจะรู้ไหมคะว่าเราเป็นตำรวจอ๋อส่วนมากก็เขาก็จะทักก่อนครับด้วยแบบบุคลิกทรงผมครับเขาจะทักเราก่อนแล้วครับว่าแบบเป็นทหารหรือเปล่าเป็นตำรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยบุคลิกต่อให้ไม่บอกก็พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยหรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างภาพที่เห็นนี่คือการขนทุเรียนลงมาเหรอคะหรือยังไงคะใช่ครับอันนี้คือการขนทุเรียนมาจากเขาครับคือทุเรียนอุตรดิตถ์นี่เขาจะปลูกบนเขาที่ราบสูงนะครับก็คือการขนส่งก็จะประมาณตามวิดีโอนะครับก็คือต้องขับรถอากิล่าขึ้นไปรับทุเรียนแล้วก็ลงมาครับโอ้เราเป็นคนต้องทำเองเลยอย่างนี้เลยผมยังไม่ได้ลองครับแต่ผมขับรถขึ้นไปดูไปแบบไปดูชาวสวนที่สวนนะครับประมาณนี้ครับอ๋อค่ะอันนี้ไกลไหมคะในอนาคตอะไรนะจะต้องทำเองใช่ไหมแบบนี้ครับในอนาคตอาจจะได้ลองทำเพื่อเป็นการคุกคีกับชาวบ้านไปในตัวครับผมอืมค่ะเส้นทางนี้ไกลไหมคะที่ต้องขับแบบนี้ลงมาค่ะโอ้หลายโลครับ5โล10โลก็มีครับเส้นทางอย่างเล็กๆเป็นถนนทางเดียวครับค่ะแล้วเป็นเขาด้วยใช่ครับเป็นเขาครับเป็นที่ราบสูงค่ะแล้วเอาลงมานี่ก็คือจะมีจุดที่เราจะต้องเอามาส่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ครับก็คืออย่างผมก็จะแบบไปรอดักอยู่หน้าสวนครับก็แบบตามภาพนะครับชาวสวนก็ขับผ่านมาแล้วก็รอซื้อว่าขอซื้อเหมารวมอะไรครับค่ะพอเราซื้อปุ๊บเราก็ไปลงไปที่ลงครับเพื่อไปขายต่อครับค่ะเราต้องมีความรู้เรื่องของทุเรียนด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างเนี้ยถ้าเหมือนกับใช่ครับอย่างเราต้องรู้วิธีการคัดว่าวิธีการดูว่าสุกไม่สุกอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ไอ้วิธีพวกนี้ผมก็ได้มาเรียนรู้จากชาวสวนนี่แหละครับเขาจะสอนเคาะว่าเป็นยังไงเสียงอย่างนี้เป็นยังไงครับทุเรียนสุกดิบมีแมงครับค่ะอย่างรอบแรกวันแรกๆที่ผมไปก็ได้มาแมงเทียบแล้วขายไม่ออกเหรอมือใหม่ครับอ๋อเราต้องเลือกเองด้วยเหรอคะอย่างเงี้ยใช่ครับเราต้องเป็นคนเลือกเองครับชาวบ้านเขามีหน้าที่ขายให้เราอย่างเดียว
เราก็มีหน้าที่คัดอ๋อแล้วเราก็คัดอันที่เราต้องการใช่ครับผมก่อนหน้านี้ผู้หมู่มีความรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนไหมคะหรือว่าเพิ่งมาเรียนรู้ตอนนี้เพิ่งมาเรียนรู้เลยครับดู YouTube เอาบ้างโอ้ครับอันนี้คือภาพที่อยู่ที่สวนเลยป่ะคะหรือเอาลงมาแล้วลงมาจากสวนแล้วภาพตามนี้ครับอันนี้คือรอดักซื้อแล้วครับเอามากองรวมกันไว้แบบนี้ใช่ครับผมเป็นการคัดค่ะแล้วใน1วันที่จะต้องเอาลงมาตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะที่ต้องทำโอ้ได้แบบเป็นตัน2ตันก็มีนะโอ้เยอะมากค่ะอย่างเข่งนึงนี่ก็ประมาณ60กิโลครับค่ะโอ้โหค่ะแล้วในการมารับซื้อหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็จะมีเจ้าประจำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะเวลามาซื้อต่อใช่ครับบางทีเขาก็วิ่งไปให้เจ้าประจำเลยครับอย่างเรามาใหม่เงี้ยเขาก็แบบบางทีเขาก็ไม่คุ้นหน้าเขาก็ลองขายให้เราเพื่อดูว่าเราเช็คละเอียดไหมอะไรเงี้ยอืมค่ะเขาก็แล้วแต่ความพึงพอใจของชาวสวนนะครับว่าเขาจะขายให้ใครครับอ๋อมีแบบนี้ด้วยใช่ครับค่ะอย่างนี้เวลาเราเข้าไปนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเราแบบว่าสามารถที่จะกลมกลืนไปกับชาวบ้านหรือชาวสวนหรือว่าลักษณะการเข้าไปในแบบนี้ตอนนี้นี่คือได้แบบสนิทสนมอะไรยังไงกับอาชีพของความเป็นพ่อค้าทุเรียนตรงนี้เนี่ยระดับไหนแล้วอ่ะก็แบบพอรู้จักแบบชาวสวนเยอะมากขึ้นแล้วก็แบบค่ะก็แบบผมก็แบบใช้ชีวิตแบบไปกินอยู่กับเขาเลยครับแบบไปเที่ยวกับเขาอะไรไปแบบเข้าสวนกับเขาบ้างอะไรครับก็ได้ความคีในระดับหนึ่งครับผมค่ะอย่างนี้ต้องใช้เวลาตอนไหนอะคะก็เวลาแบบออกจากงานครับเวลาว่างจากงานด้วยครับไม่ใช่เวลาข้าราชการครับก็คือนอกเหนือจากเวลาราชการว่างั้นเถอะใช่ครับผมค่ะอาจจะเป็นช่วงเย็นหรือวันไหนที่ไม่ได้เข้างานก็จะต้องไปลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเวลาที่เข้าไปทำความรู้จักชาวบ้านได้รับการแบบความไว้วางใจในการแจ้งหรือร้องเรียนหรือว่าความแบบทุกข์สุขอะไรของชาวบ้านนี้เขาได้มาแบ่งปันหรือมาเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะส่วนมากยังไม่มีครับเพราะว่าเมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองสงบเลยครับแบบเหตุอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีครับชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีอะไรกันหมายถึงว่าการที่เข้าไปเป็นพ่อค้าทุเรียนเนี่ยเราจะต้องเป็นเรื่องของการซื้อขายหรือว่าเรื่องของปัญหาอะไรทั่วๆไปของชาวบ้านหรือมีประเด็นไหนที่เราต้องแบบเข้าไปแล้วโฟกัสเป็นพิเศษไหมคะอย่างบางหน่วยเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของยาเสพติดหรือบางหน่วยก็อาจจะต้องเข้าไปดูเรื่องของการรับซื้อของพ่อค้าคนกลางการโกงราคาหรืออะไรแบบนี้อันนี้มีตรงไหนที่เราต้องดูแลกันเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับรับทุกเรื่องที่ชาวบ้านจะเดือดร้อนหรือปัญหาใช่ครับคือรับหมดทุกอย่างครับค่ะก็เหมือนกับเป็นภารกิจที่เข้าไปเหมือนกับใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไปสอดส่องดูแลปัญหาในลักษณะแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะตรงนี้เนี่ยอย่างรายได้หรือว่าสิ่งที่เราทำงานตรงนี้ค่ะมันจะมีการถือว่าเป็นรายได้ของเสริมของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของการหารายได้เข้าหน่วยอย่างที่ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นบอกว่าจะเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งเข้าไปในหน่วยด้วยอย่างเงี้ยอ๋อตรงเรื่องตรงนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ผมก็ได้ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็ของทางพุ่งกับตูนแกเขาก็มีเอารายได้ส่วนนี้ไปตัดเครื่องแบบให้ข้าราชการในหน่วยด้วยครับตัดข้าราชการชุดใหม่ให้ค่ะก็เหมือนกับเป็นการทำงานนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาแบ่งปันการดูแลพวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันเองด้วยใช่ครับผมมีน้ำมันอะไรพวกนี้ค่าน้ำมันค่าเอาอะไรก็มีดูแลผู้กับแกก็ดูแลไปครับค่ะตรงนี้นี่ทำกันมานานแค่ไหนแล้วอะคะผมเพิ่งเริ่มทำเลยครับผมได้มาต้นเดือนเองครับอ๋อเพิ่งเริ่มต้นเดือนนี้แต่ก็สนิทกับชาวบ้านระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะระดับหนึ่งเลยครับผมค่ะแล้วตอนนี้ได้มีการแบบเข้าไปอันนี้คือวงในการที่สนิทสนมหรือการเข้าไปดูสัมพันธ์กับชาวบ้านตรงนี้นี่มากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะวงกว้างไหมคะสักกี่กลุ่มกี่หน่วยส่วนมากก็เป็นชาวสวนซะมากกว่าที่ไปคุยกันใช่ครับเป็นหลักๆก็ชาวค่ะหลักๆก็คือกลุ่มชาวสวนชาวสวนชาวสวนทุเรียนเป็นหลักเลยครับ
นะคะตรงนี้มีทักกี่สวนนะคะหรือว่าเราต้องมีสวนประจำของเราอยู่อ๋อที่ผมดักก็รอชาวบ้านครับก็มีอย่างเช่นพี่คนนั้นก็เขาเป็นคนที่แบบพาชาวบ้านมาขายให้เราด้วยครับเนี่ยคนตามภาพเนี่ยอ๋อจะมีเหมือนกับเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลอะไรแบบนี้เหรอคะใช่คือคนรู้จักกันนะคือเขาขายให้คนรู้จักกันมากกว่าส่วนมากครับค่ะครับค่ะและอย่างความเป็นหน้าใหม่ของเราก็เข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีปัญหาครับผมเราเน้นตีสีกับชาวบ้านค่ะตีสีกับชาวบ้านได้เลยแล้วก็โดยหลักๆ ก็จะเป็นชาวสวนด้วยใช่ครับชาวสวนชาวบ้านเนี่ยครับค่ะและอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลของทุเรียนเนาะทุเรียนอุตรดิตถ์นี่เขาถ้าเป็นช่วงหลังจากนี้ไปอะค่ะมันจะมีทุเรียนอยู่ในสวนให้เราเข้าไปได้แบบใช้เรื่องของการเป็นพ่อค้าทุเรียนนี้เข้าไปสนิทสนมกับชาวบ้านไหมคะหรือเราก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือว่ายังไงอะคะเรื่องของทุเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยครับผมก็คืออย่างฤดูกาลมันก็จะมีเป็นช่วงครับอย่างช่วงนี้ก็เป็นทุเรียนช่วงต่อไปมันไม่ใช่ทุเรียนแล้วมันจะเป็นลองกองครับลองกองมังคุดมะไฟอะไรพวกนี้ครับก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับค่ะไม่ได้ซื้อทุเรียนตลอดครับค่ะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วชาวบ้านก็จะประกอบอาชีพเรื่องของสวนทำสวนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะพอหลังจากหมดหน้าทุเรียนแล้วจะต้องไปเป็นในสวนอื่นๆที่เราจะเข้าไปดูแลหรือว่าไปทำความรู้จักกับชาวบ้านด้วยใช่ครับค่ะและอย่างตอนนี้ราคาทุเรียนเป็นยังไงบ้างอะคะที่อุตรดิตถ์โอ้วันนี้ทุเรียนที่อุตรดิตถ์ก็ราคารวมจากสวนนี่ก็โลละ200เลยนะครับตอนวันนี้นะโอ้ขนาดหน้าสวนเลยเนี่ยนะใช่ครับราคาสูงมากโอ้สูงมากค่ะแล้วปริมาณเป็นยังไงบ้างอะคะก็เยอะไหมคะยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวจะเยอะอีกทีก็กลางๆเดือนน่าจะเยอะเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วอย่างตอนนี้มีค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มออกใช่ไหมคะแต่ว่าจะเต็มที่ก็ประมาณกลางเดือนนี้เหรอคะใช่ครับเริ่มออกต้นเดือนพอกลางเดือนนี้จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะแล้วอย่างเรื่องของพ่อค้าจีนหรือว่าการรับซื้อการขายอะไรพวกนี้นี่ตอนนี้ได้มีปัญหาหรือว่ามีข้อมูลในเรื่องของล้งจีนอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอันนี้ก็มีเก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าช่วงนี้ชาวจีนมาทำล้งที่รับแลเยอะมากครับเราก็มีการเก็บข้อมูลไว้ด้วยครับว่าล้งนี้มีจีนนะอะไรประมาณนี้ครับเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือว่าเยอะประมาณนึงนะครับโอ้เยอะเลยอะคะอันนี้มันมีผลกับชาวบ้านไหมคะตอนณวันนี้ไม่น่ามีช่วงนี้ชาวบ้านก็ดีใจเพราะราคามันสูงครับก็เพราะว่าราคาค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็เก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็ทราบข้อมูลเพื่อจะดูไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะใช่ครับผมค่ะจำนวนลงที่เข้ามานี่มันมีแนวโน้มว่ามันเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงคะหรือว่ายังเพิ่งเริ่มเห็นคือมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับช่วงนี้ครับคือแบบไม่เฉพาะคนจีนแล้วคือคนต่างจังหวัดทางใต้เขาก็ขึ้นมาเปิดลงกันที่นี่ค่ะแล้วอย่างในเรื่องของการขายอย่างเงี้ยเวลามีลงจีนเข้ามาวิธีการขายหรือว่าการส่งทุเรียนอะไรพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คืออยู่ที่ว่าเราจะขายให้ใครอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฟิกไว้มันอยู่ที่ว่าเราเลือกขายให้ใครมากกว่าขายให้ราคาดีอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่ชาวสวนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะขายให้ใครแล้วอย่างราคานี่จะมีการตัดราคาหรือว่าทางโรงจีนเขาให้ราคาที่สูงกว่าหรือเปล่าหรือยังไงอะคะโรงจีนเหมือนจะให้ราคาที่ดีกว่าค่ะค่ะเพราะงั้นนะวันนี้ก็โรงจีนก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านก็น่าจะพอใจถ้าได้ราคาที่สูงจากตรงนี้อยู่ค่ะได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่ภารกิจแบบนี้เนี่ย ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้ยังใช้แนวทางตรงนี้กันอยู่นะคะครับก็คือตอนนี้ก็ยังใช้เวลานอกเรียกว่านอกเวลาที่เป็นราชการเข้าไปเป็นพ่อค้าทุเรียนกันอยู่ 2-3 คนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับชาวบ้านก็เรียกว่าชาวบ้านไว้วางใจนะคะก็
มีการแบบสนิทสนมพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจค่ะต้องขอบพระคุณผู้หมู่มากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้รายการได้รับฟังกันขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับตรงนี้ก็คือเรื่องราวของคุยกับคนวงในอินโฟกัสนะคะอีกหนึ่งปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งเข้าไปเป็นพ่อค้าทุเรียนค่ะแล้วก็เพื่อที่จะดูแลทุกสุขของชาวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงคลุกคลีนะคะแล้วก็ได้จะได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยก็จะเป็นเรื่องราวดีๆจากทางสภ.อุตรดิตถ์นะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะ